Now, then, moving on to the next event now on our show in the red corner, Pet Tung Yang Kila Sport, and in the blue corner, Yuta Chai Pontura Nakhon. £106 for this fight. นั่นคือลูกหลานของคนมวยครับพูดแล้วก็มีสาระพูดแล้วก็ได้ใจความพูดแล้วก็กินใจของคนมวยครับมาดูคู่เอกกำลังรายการครับเพชรทุ่งยังกีฬาสปอร์ตเกียงไกรเกาะรังนะครับ15ปีจากเชียงรายคุณนพดลครับเป็นคุณพ่อคุณแม่หน่อยกำลังศึกษาชั้นม.3หัดมวยครั้งแรกใช้ชื่อว่าซีอุยครับคำจันทร์ชาวคำเขตครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเทรนเนอร์ก็คือจักรเพชรสิงห์ชัชวาลครับ55ชนะ88แพ้16เสมอ1คนถอดมงคลให้กับทางด้านของเพชรตุ้งยั้งก็คือคุณพรชัยบุญตันครับคุณพ่อบุญธรรมซึ่งเป็นโปรโมเตอร์ที่จังหวัดเชียงรายครับวันนี้มาให้กำลังใจกับทางด้านเพชรทุ่งยั้งนะครับน้ำเงินก็คือยุทธชัยธนสุรนครครับธนาลารำโวยครับจากโคราชผ่านสังเวียนเลือดมาแล้ว50ครั้งชนะ31แพ้19ครับล่าสุดชนะคะแนนมนตรีเล็กอวัชรพลที่โคราชเอาละครับประวัติคร่าวๆเดี๋ยวเรากลับมาครับกลับมาศึกมวยดีวีทีสปอร์ตกันต่อครับมาชมคู่นี้ครับดาวโรจน์คนใหม่ที่อาจจะแฟนมวยติดตามชมครับฝ่ายแดงครับเพชรทุ่งยั้งกีฬาสปอร์ตครับพบกับยุทธชัยธนสุรนครยกที่2ครับดูกันต่อครับวิสูตรยิ่งอุปการครับกรรมการผู้ชี้ขาดเป็นผู้เอกนำรายการแฟนๆของทีสปอร์ตก็คงจะคุ้นหูคุ้นชื่อกันดีครับทางด้านของเพชรทุ่งยั้งกีฬาสปอร์ตลูกศิษย์ของคุณคำจำสาวคำเขตครับอาวุธแรงมากวันนี้เจอกับยุทธชัยครับGoing to the second round now. In the red corner, Pet Tung Yang, who we've seen before on the T-Sport show recently, winning by KO. And Yuta Chai in the blue. Solid kicks from Yuta Chai. Both fighters, a nice, sharp, straight right there from Pet Tung Yang.ติดตามดูเด็กคนนี้ดีครับพี่ทุ่งยังคุณคำจันทร์ชาคำเขตนี่บอกว่าเป็นอนาคตขององค์การมวยอีกคนหนึ่งเลยครับต่อยสนุกต่อยมันอาวุธเยอะครับเดอะเล็ก4เดอะเล็ก5เพื่อนจะบอกว่าอย่างนั้นรู้จริงว่าไปว่าไปโชว์ให้สนุกครับเรื่องของมวยไทยโดยเฉพาะมวยที่ออกตู้แล้วชกสนุกนี่แฟนๆจำได้ชกมันชกสนุกก็เข้าตากรรมการเข้าตาน้องโบ๊ทเข้าตาเสียเนาเข้าตาเสียตังก็มีโอกาสครับไปมวยรายการใหญ่ๆโดยเฉพาะวันที่7นี้แฟนๆห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับโรเบิร์ตครับเอาละครับโชว์ที่2 Solid shots again from Pet Tung Yang big body shot back though from his opponent Yuta Chai in the blue shorts sharp elbow from him in the clinch both fighters wasting no time at all here in the second roundเอาละครับค่อยๆแต่งตัวครับค่อยๆเสียบค่อยๆแทงหาจังหวะไปเรื่อยๆนอกก็มีแข้งประปรายยังไม่ถึงกับกีดจาร์ดครับน้องบดดูครับยกที่2เอาละครับยุทธชัยโอ้ยมีหมัดครับโอ้โหมาสักครู่เต็มๆเลยครับยุทธชัยแต่ยังยืนอยู่ได้ครับไม่มีปัญหานี่ก็ไม่ธรรมดาครับเบอร์1จากโคราชเหมือนกันยุทธชัยธนสุรนครเอาละครับวงในดูครับโอ้โหมียัดใส่ครับยุทธชัยได้สูงกว่าหน่อยครับได้โปร่งครับพี่นกเอาละครับเรื่องของหมัดมวยดูอาวุธอย่างเดียวไม่ได้โดนแล้วหัวใจเป็นอย่างไรร้องไห้ไม่ร้องไห้เอาเสียไปเรื่อยครับทุกอย่างต้องตัดให้อยู่ครับยุทธชัยจ่ายยศดอนเมืองมาลุ้นด้วยเอาเสียบขามุมโพสกสาวมีโอ้โหโดนแทงโอ้นี่นะครับสับศอกอีกทีหนึ่งโอ้เด็ดขาดมากครับยัดด้วยเข่าและจามด้วยศอกครับโอ้โหดุดเด็ดเผ็ดมันง่ายครับเพชรทุ่งยางลูกศิษย์ของคุณคำจำซาคำเขตกีฬาสปอร์ตอ้าวแล้วครับเดี๋ยวไม่มีภาพช้าแน่นอนครับมาทันใจครับดูนะครับเกิดอะไรขึ้นครับก่อนหน้านั้นก็ซัดกันระเบิดเถิงน้องทีพี่ทีครับเปรี้ยงเข้าไปนี่นะครับเต็มใบเลยครับ